จอห์นวินยูโพสต์เศร้าความรักจบเจ็บแทบขาดใจเคยเห็นแก่ตัวสำนึกเมื่อสายไปจอห์นวินยูโพสต์เศร้าความรักจบเจ็บแทบขาดใจเคยเห็นแก่ตัวสำนึกเมื่อสายไปแล้วชาวเน็ตต่างให้กำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากแพรชุติมาบุษราคำพักดีภรรยาของจอห์นวินยูโพสต์ไอจีโสดสักพักแล้วค่ะไม่ต้องเมาไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วจบนะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม63พร้อมกับแจงเหตุผลที่ต้องเลิกรากับสามีไม่เกี่ยวกับการเมืองและมือที่3หากแต่เป็นการจบชีวิตคู่ที่ดีต่อกันเพราะจอห์นยังคงเป็นพ่อของลูกที่ยังห่วงใยและหวังดีต่อกันเสมอล่าสุดจอห์นวินยูโพสต์ข้อความเศร้าผ่านอินสตาแกรมเผยความเสียใจที่อัดอั้นมาอยู่นานแล้วกล่าวว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู้บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำยังไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อล้อมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดตรงจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันทุกคนเรียกว่าเป็นโพสต์ที่ฝ่ายชายออกมาตัดเพ้ออย่างหนักหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจเรื่องความรักกันอย่างแน่วแน่และอย่างไรก็ตามนั้นพ่อและลูกยังคงเป็นสายใยสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่เสมอก่อนที่ชาวเน็ตมากมายจะทยอยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเดินหน้าชีวิตต่อและให้เรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียนพร้อมกับส่งกำลังใจด้วยข้อความสุดซึ้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด